สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบนะผมพัดลมปรับความเร็วอัตโนมัติตามค่าอุณหภูมิควบคุมผ่านแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Android โดยใช้แอปพลิเคชัน Brint นะฮะสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้ผมจะใช้ในส่วนของตัว Node MPU FP826 Wi-Fi Module นะครับทำการอินเทอร์เฟซกับจอ LCD ขนาด 16x2 I²C จะทำหน้าที่ในการแสดงค่าความชื้นและอุณหภูมิครับเนื่องจากว่าเราใช้นะตัวเซ็นเซอร์ DHT22 นะครับซึ่งสามารถที่จะทําการวัดได้ทั้งค่าความชื้นและอุณหภูมิครับแต่ในที่นี้นะฮะเราจะใช้ในส่วนของการวัดค่าอุณหภูมิเท่านั้นครับเพื่อทําให้ในการปรับสปีดนะของตัวพัดลมครับโดยมีทั้งหมดนะครับ3สปีดด้วยกันนะสําหรับสปีดแรกนะครับก็มีอุณหภูมินะครับประมาณ25องศาขึ้นไปไม่เกิน28องศาครับสปีดที่2ก็คือเกิน28องศาขึ้นไปแต่ไม่เกิน30และสปีดสุดท้ายก็คือ30องศาเซลเซียสขึ้นไปนะครับซึ่งอุณหภูมิของเราก็จะวัดจากตัว DHT นะครับ22ของเรานะครับโดยตัว Node MCU นั้นสามารถที่จะทำการเชื่อมต่อนะกับตัวสัญญาณ Wi-Fi นะเพื่อทำหน้าที่ในการ connect เข้าสู่ตัวแอปพลิเคชัน Brint นะฮะซึ่งตัวแอปพลิเคชัน Brint นะครับเราก็นะครับมีหน้าตาลักษณะประมาณนี้ครับก็จะมีในส่วนของตัวเกตวัดค่านะครับความชื้นนะครับค่าอุณหภูมิครับนะปุ่มไว้สำหรับในการปรับสปีดแบบแมนนวลได้นะครับหรือปุ่มไว้สำหรับในการปรับแบบออโต้หรือแมนนวลนะถ้าเกิดว่าเรานะทำการปรับสปีดเองนะครับตัวเครื่องของเราก็จะเซตเป็นแมนนวลโดยอัตโนมัติครับแต่ว่าถ้าเกิดเรากดปุ่มแมนนวลให้กลายเป็นโหมดออโต้นะครับก็จะทำงานตามโหมดออโต้ก็คือตามค่าอุณหภูมิอัตโนมัตินั่นเองครับซึ่งตัวแอปพลิเคชัน Brint นั้นสามารถที่จะทำการรันได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการ Android หรือ iOS ก็ได้นะครับเพียงแค่ดาวน์โหลดมาจาก Play Store นะครับแล้วก็ทำการ install ลงเครื่องนะครับทางเราจะให้เป็นน้ำในส่วนตัว QR code เพื่อทำให้ในการ import ไฟล์เพื่อทำให้สำหรับในการ connect เข้าสู่ตัว Node MPU และทำการควบคุมผ่านแอปพลิเคชันได้นั่นเองครับแต่ก่อนนะครับที่จะทำนะครับให้ตัวพัดลมเนี่ยทำงานครับเราต้องทำการเซตค่า SSID และพาสเวิร์ดใน Node MCU นั้นนะฮะให้ตรงกับตัว Wi-Fi router ที่เราใช้ก่อนเนื่องจากว่าตัว Node MCU นั้นนะครับต้องทำการจับกับตัวนะครับWi-Fi router และทำการส่งข้อมูลผ่านนะครับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทำหน้าที่ในการส่งข้อมูลไปยังแอปพลิเคชัน Brint ต่อไปเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถที่จะทำการอ่านค่าความชื้นอุณหภูมิรวมถึงสามารถที่ทำการควบคุมสปีดของพัดลมในโหมดแมนนวลหรือออโต้ก็ได้นั่นเองครับส่วนนะครับแหล่งจ่าย power supply ของเรานะครับเราก็จะดึงมาจากไฟ200 V นะซึ่งเป็นเสียบปลั๊กไฟบ้านนะครับภายในตัวพัดลมนะซึ่งก็จะเก็บอยู่ในฐานตัวนี้นะครับก็จะมีอะแดปเตอร์ขนาด5 V ครับโดยรับไฟบ้าน200 V แปลงมาเหลือ5 V ขนาดประมาณ2 แอมป์ครับเพื่อทำหน้าที่ในการเลี้ยงโหนด MPU รวมถึงบอร์ดรีเลย์ต่างๆขนาด3 channelนะครับเพื่อทำหน้าที่ในการปรับสปีดนะครับหรือว่าควบคุมในส่วนของตัวสวิตชิ่งของตัวพัดลมเพื่อทำหน้าที่ในการควบคุมการหมุนของตัวมอเตอร์ต่อไปได้นั่นเองนะครับสำหรับการใช้งานครับก็ไม่มีเรื่องยากถ้าเกิดว่าเราทำการเซต SSID กับพาสเวิร์ดของตัว Node MCU นะฮะให้ตรงกับตัว Wi-Fi router เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำการเปิดตัวเครื่องขึ้นมาได้เลยนะครับรอสักพักครับให้ตัว Node MCU ของเราทำการจับนะครับกับตัว Wi-Fi router นะเพื่อทำหน้าที่ในการconnect เข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับตัวหน้าจอของเราก็จะขึ้นว่า Hue Mix 60% นะครับส่วนบรรทัดล่างก็คือ Temp นะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ28องศานะครับฉะนั้นตอนนี้พัดลมก็จะรันอยู่ที่ประมาณเบอร์1นะครับเบอร์1ตรงนี้นะครับก็จะนะครับขึ้นนะครับเป็นเบอร์ละตรงเป็นตัวเลขที่หลังหน้าจอ LCD ตรงนี้นะครับส่วนโหมดการทำงานตอนนี้คืออยู่ในโหมดออโต้ฉะนั้นถ้าเกิดอุณหภูมิสูงกว่านะครับ28ขึ้นไปนะแต่ว่าไม่ถึง30ก็จะกลายเป็นเบอร์2นั่นเองนะครับถ้าเกิดสูงกว่า30ขึ้นไปก็จะเป็นเบอร์3แต่ว่าอุณหภูมิต่ำกว่า25องศาก็จะเป็นเบอร์0นั่นก็คือพัดลมหยุดหมุนนั่นเองครับและในส่วนของตัวแอปพลิเคชัน Brint นะครับเมื่อเราได้ทำการ import ไฟล์โปรเจกต์ไว้เรียบร้อยจาก QR code แล้วนะเราก็ทำการคลิก play ด้านบนมุมขวามือบนของตัวแอปพลิเคชันครับทีนี้นะครับก็จะมีหน้าจอของตัวเกตนะครับซึ่งเราก็สามารถเปรียบเทียบได้จากจอ LCD หรือนะครับหน้าจอของตัวแอปพลิเคชัน Brint นะฮะซึ่งนะครับมันก็จะใกล้เคียงหรือว่าตรงกันนั่นเองครับสำหรับตัวปุ่มการควบคุมในโหมดแมนนวลนะก็จะมีลูกศร up down นะเพื่อทำให้ในการเปลี่ยนเบอร์ของตัวพัดลมนะครับตอนนี้เราก็จะเห็นนะฮะพัดลมหมุนแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเบอร์ดูนะครับนะครับอันนี้คือเบอร์2นะครับเพราะเมื่อกี้มันรันเบอร์1อยู่นะครับครับตอนนี้พัดลมก็แรงขึ้นนะครับสังเกตที่ตัวใบพัดเสียงของใบพัดนะครับลองลดเบอร์ลงนะครับนะครับอันนี้เบอร์1ครับและสุดท้ายครับเบอร์0ครับถ้าเกิดเป็นเบอร์0ตรงนี้นะครับพัดลมของเราก็จะหยุดเองอัตโนมัติอันนี้คือในส่วนของตัวระบบแมนนวลนะครับก็คือปรับด้วยมือนั่นเองนะครับลองดูอีกครั้งครับเป็นเบอร์1ครับมีนะครับเบอร์1เบอร์2ครับพัดลมก็แรงขึ้นนะครับตรงนี้
และเบอร์3นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการปรับในโหมดเป็นออโต้เนื่องจากว่าตอนนี้ปุ่มนะครับสีเขียวบนตรงนี้มันอยู่ในโหมดแมนนวลเรียบร้อยแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นออโต้แต่นะพัดลมก็จะกลับไปที่เบอร์1เหมือนเดิมเพื่อว่าสถานการณ์ควบคุมตามค่าอุณหภูมินั่นเองครับเดี๋ยวลองนะครับใช้พวกแหล่งความร้อนอย่างเช่นไฟแช็กนะครับลองลนดูตอนนี้นะครับจากเดิมมันเป็นเบอร์1นะครับลนนิดเดียวพอนะครับอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นนะครับเห็นไหมครับนี่ครับกลายเป็นเบอร์2แล้วครับตอนนี้อีกนิดครับนะครับเบอร์3ก็จะเห็นว่าพัดลมมันแรงสุดเลยนะครับอันนี้คือโหมดนะครับออโต้นะครับก็ดูจากจอ LCD ได้ว่าตอนนี้มันขึ้นออโต้อยู่ก็คือรันในโหมดออโต้อยู่นั่นเองครับรวมถึงมีตัวเลขนะครับมุมบนมุมล่างขวามือของตัว LCD ตอนนี้ก็จะระบุว่าตอนนี้พัดลมอยู่ในสปีดที่เท่าไหร่อย่างเช่นตอนนี้เนี่ยสปีดที่3นั่นเองนะก็คือแรงสุดนั่นเองครับฉะนั้นนะครับตัวพัดลมตัวนี้นะครับก็สามารถที่ทำงานควบคุมผ่านแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Android ผ่านนะฮะสัญญาณ Wi-Fi ได้หรือแม้กระทั่งปรับสปีดนะครับความเร็วของตัวพัดลมได้ตามค่าอุณหภูมิที่วัดได้นะครับจากตัว DHT 222ของเรานั่นเองครับผ่านในระบบออโต้นั่นเองซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็ควบคุมผ่านตัวโน้ต NFU EP 826ซึ่งก็จะทำการติดตั้งไว้ในฐานของพัดลมเรียบร้อยพร้อมใช้งานแล้วนั่นเองนะครับครับผมขอจบการนำเสนอนะพัดลมนะครับปรับค่าสปีดตามค่าอุณหภูมิอัตโนมัติควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน Blink แต่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ